เบิ่งๆพี่น้องจ้าเห็ดเยอะมากคุณตาได้เห็ดมาถุงหนึ่งเห็ดเหลืองให้คุณตาเอาไอ้นี่ไปลดนะจ๊ะเด้อเอาเบอร์รี่ไปลดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อจากอีพีที่แล้วเด้อค่ะเด้อตอนนี้อยู่ในดงเห็ดดงเบอร์รี่จ้ะทั้งเบอร์รี่แดงเบอร์รี่ดำเลยจ้ะตรงนี้ดอนนี่เต็มเลยจ้ะฝั่งทางนู้นก็ป่าเห็ดเหลืองพี่น้องเดี๋ยวยาวไปทางนู้นจ้ะดงเบอร์รี่ดงเห็ดเหลืองเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะหมันหมานจ้ะอุ้ยดอกงามแท้ดูสดนิ่วเอาออกไม่ได้งามงามพี่น้องเอ้ยนะเดี๋ยวเก็บเบอร์รี่แล้วเดี๋ยวค่อยไปหาเห็ดต่อเด้อพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้จ้าหมูป่ามัวเด้อพี่น้องเด้อเอ้ยโอ้ยบูบูรีดกองนี่ทั่วพี่น้องต้นล่มเลยหมานทั้งเบอร์รี่หมานทั้งเฮดแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเก็บเบอร์รี่ส่งออเดอร์อีกไม่กี่ถังเด้อพี่น้องเด้อทีนี้ก็เก็บเฮดยาวไปเลยงามๆจ้ะอีโซ5ไปโหลดเด้ออันนี้มันจะเป็นพันใหญ่ค่ะอีโซก็คือใหญ่นั่นเองค่ะมันจะมีพันเล็กพันใหญ่ด้วยจ้ะเด้ออีกพันนึงกินไม่ได้สีแดงเหมือนกันอันนี้ก็ได้มากในถังในถุงก็เดือกมาเรื่อยพันใหญ่จริงๆจ้ะเบอร์เรอร์บาร่าอันนี้จะออกสีม่วงเด้อจ้ะเด้ออันนี้จะออกสีม่วงม่วงแต่หาว่าหันเอริบารีดอกใหญ่ๆแต่มันแก่แล้วจ้ะนี่อีกดอกหนึ่งกินได้ไหมดอกใหญ่อยู่ขาแข็งอยู่จ้ะกินได้อยู่อยู่ในดงก้าในระบาดนี้อีโซฮาเปโรอีกค่ะงามๆเลยจ้ะใหญ่เลยเจอลูกใหญ่ๆแบบนี้ก็ชื่นใจชื่นใจเด้อพี่น้องเด้อเต็มมันจะเต็มถังเร็วอ
เบอร์รี่จะมีให้เราเก็บประมาณนี้ได้จ้ะเด้อเดี๋ยวตั้งกล้องเก็บจ้ะลูกห่างๆแต่ลูกใหญ่ๆเดี๋ยวบลูเบอรี่ก็หมดออเดอร์แล้วจ้ะเดี๋ยวเราเก็บเห็ดยาวๆเลยจ้าขอหยิบเก็บเบอร์รี่ก่อนพี่น้องให้ได้ตามเป้าหมายคุณตาก่อนยายจะได้บอกไปเก็บเห็ดไม่งั้นเบสไม่ได้ออเดอร์3ถังวันนี้อีก2ดอกพันธุ์ที่ว่าเห็นดอกสีม่วงๆเมื่อกี้นี่เลยจ้ะจะมีหลายสีอุ๊ยมือใหม่ดูดีๆเด้ออุ๊ยกรอบมดนะเนี่ยทำมาเอาได้ไหมเอาได้จ้ะเห็ดกอบ้านนี่มีแต่ดอกใหญ่ๆอู้หูยกระเด่งไปนู่นพี่น้องขามันแน่นเปี้ยมันก็เลยกระดอนไปนู่นงามเนาะเบอร์รี่ก็พอได้เก็บได้พี่น้องเด้อเหลือน่ะพี่น้องพอลูกใหญ่ๆนี่ป่านี่เคยมาเก็บเห็ดมองหาแต่เฮ็ดพี่น้องบอกตะคิดทีเรียมงานจะเข่ายายไหมออเดอร์3ถังเหลือนั่นไว้กินตัวเองรีบหายายทำงานเราเด้อจ้ะป้าบ้าทำไปมาเก็บเสาร์อาทิตย์ก็เลิกงานจ้ะทำงานบ้านเล็กๆจ้ะที่ขยึกอยู่นี่ไม่ใช่อะเด้เปล่าไปหาเห็ดขยึกจะลืมอายุตะของนะพี่น้องได้อยู่ได้นี รีบหน่อยเด้อคลิปนี่พี่น้องเห็นตักๆยายมีลูกไหมมีอยู่เด้อจ้ะเด้อนี่
จะมีอยู่แบบนี้จ้ะจะเริ่มนะจ๊ะทุกอุ๊ยแมงอะไรกัดขาแป๊บนึงเด้อตัวตัวไอ้นั่นได้ตะแกรงกุ้งกี่เอ้เสียนปวดชนิดนึงเด้อทำมันกัดเรานี่ได้ตัดตัวมีพิษน่ะพิษแรงๆอ่ะได้ตัดแข้งตัดขาทิ้งเลยเด้ถ้าเข้าเส้นเลือดก็คือสมองตายเลยเด้อจ้ะเด้ออันตรายอยู่เด้จ้ะพี่ๆน้องๆลูกๆและหลานที่มาเนี่ยเสื้อผ้านุ่งห่มเนี่ยพยายามอย่ากองไว้ก็แบบนี้ถ้ากองไว้แบบนี้สะบัดดีๆเด้อเสียนปวกที่ว่าชนิดร้ายแรงเนี่ยมันอันตรายจ้ะมันกัดเราไล่มันฝังเข้าไปเลยเด้จ้ะมีนายุตแหละเอิ้นปุ้งกี่ยุตตูมาเป้หลดตะว่าปุ้งเกียมาใส่แกตันนิตาอ้อนปิสตันนิโนย่าล่ะย่าหรอกกะย่าหลัดมันสองขาเนาะพี่น้องเนาะโอ้ภาษาฟินนี่ก็ยากแต่เดือดตักย้อนตักไปทางรถนะเพราะว่าลงมาป่าลึกแล้วจ้ะเดี๋ยวมันเต็มถังจะได้ให้คุณตาเอาไปลดแล้วก็ลงมาใหม่ได้ไปป่าเห็ดกันจ้ะอันนี้มันเป็นเบอร์รี่ต้นแก่ต้นเฒ่ามากเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะเนี่ยดูต้นแก่ต้นเฒ่าถามมีลูกไหมนี่จ้ะมีอยู่จ้ะนู่นต้นลมไปนู่นมีไหมมีอยู่จ้ะหลายอยู่พี่น้องเต็มไปหมดป้าป่ามาออนต้าเหรอออนออนว่าหานมุตตาซาป่อยมีต้องก็ป้าละยอนเอาเฮ็ดใส่ทับเบอร์รี่เขามาใกล้แล้วเดี๋ยวเขาเห็นเดี๋ยวเขาดูเอาพี่น้องเบอร์รี่ก็แตกกระเตงไปด้วยได้เฮ็ดเป็นถุงเลยจ้ะมาเด้อทุกคนเด้อที่ไม่ได้เรียกเลยคลิปนี้เก็บไปกันจ้ะเรียกกันเหอะเราได้ถังนี่เดี๋ยวให้คุณตาดูแลถังที่มันเต็มเดี๋ยวเอาถังเปล่าก็ถุงไปพี่น้องนู่นป่าเฮ็ดอยู่ทางนู่นเด้อเดี๋ยวบอกอะไรให้เดี๋ยวเขาดูเอาเบอร์ดียังไม่ได้ตามเป้าขยิบเลยแหละที่นี่เสือกันฝนออกกันหนาวหนาวยังไงเหงื่อแตกสะสะเก็บไปโดนนี่บางดอนก็ซุกงอมบางดอนก็ดิบอยู่พี่น้องเอ้ยอ
อันนี้ก็อร่อยเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยสีเขาจะออกสองอย่างอันนึงมันจะออกสีเทาๆกว่านี่อันนี้ก็อร่อยจ้ะเหมือนเฮ็ดโคนบ้านเราเลยเบอร์รี่ก็ยังมีให้เก็บอยู่ด้วยจ้ะเด้อเดินเข้ามาอีกป่าหนึ่งเต็มไปหมดนู่นถ้ามือเดียวมันจะยากยุงกัดมืออันนี้เห็ดผมบ๊อบจ้ะอย่าสนเรียกเห็ดผมบ๊อบเด้อคนอื่นเขาเรียกไงไม่รู้เด้อเห็ดปวกเห็ดโคนนั่นแหละจ้ะนี่ถ้าเจอแบบนี้สวยๆเด้อเห็ดบางชนิดน่ะมันมีขาปอกขาแบบนี้มันจะเมาแต่อันนี้กินได้แต่อีกอันนึงสีเข้มเด้อพี่น้องจ๋ามือใหม่อย่าเก็บเด้อดูดีๆมันจะสีเข้มกว่านี้อันนั้นเห็ดพิษเด้อจ้ะต้องเรียนรู้ให้เยอะอันนี้ก็อร่อยจ้ะนี่อีกดอกนึงมาป่านี่พอเห็นบลูเบอร์รี่แล้วก็เรดเบอร์รี่ไม่ค่อยเยอะเด้อทางบ้านยายสวนพี่น้องลูกๆหลานๆเดี๋ยวมาดูจะว่ายาเยอะไหมไม่ค่อยเยอะจ้ะคลิปนี้เราถ่ายทำต้นเดือนสิงหาเด้อจะปล่อยคลิปชาตินิดนึงจ้ะยายก็ตีหอบเลยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดก็อดแวะเก็บไม่ได้เบอร์รี่ก็ยังซาบราบอยู่นู่นเอาต่อก่อนเด้อดูเฮ็ดดอกต้นก็งามอ้ายกับโกเมเซียนี่อย่าตามากินมิกะอ่อนพี่น้องเอ้ยขี่กว้างเป็นกองเลยแม่เฮ็ดก็งอกแบบไม่เกรงใจเนาะมางอกไอ้ต้องของขี่กว้างโอ้เกรงใจอยู่เด้อไม่กล้าเอาดอกพี่น้องเอ้ยป่าเห็นยังกัดนี่เกรงใจอยู่เด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดงามป้าเริ่มราเลยพี่น้องเอ้ยดูเอาเด้อป้าแต่อย่างหลายป้าบ้านเราก็คือที่เม็ดกระบกเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยอยากหัวเอาคำขับจังนิดเด้อพอหายเหนื่อยพี่น้องเดินเหนื่อยแล้วพี่น้องเอ้ยยุดเอาท้องเอาลมเข่าท้องแค่หน่อยเด้อพี่น้องเด้อเมิดแรงแล้วเฮ็ดก็งอกแบบไม่เกรงใจเนาะแต่ยายสวนเกรงใจเด้อไม่กล้าเอาพี่น้องโอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อเอาไว้ดูเล่นจ้ะสู้ๆจ้ะใหญ่สวยๆเลยพี่น้องเอ้ยอ่อนซ้อนจ้ะมันต้องสองมือด้วยจ้ะเด้อมือเดียวก็จะประมาณนี้เลยจ้ะจะเก็บยากหน่อยนึงบางทีเราถึงได้ตั้งกล้องเก็บแต่จากกันนี่มันได้ชาติจ้ะเยอะไปหมดเนาะลูกเป็นกอกอยู่จ้ะมันมีเป็นแต่ละดอนเด้อมันไม่ได้แบบมีทั้งป่าทั้งดงจ้ะถึงบอกว่าเดินหาเอาสังเกตป่าเป็นก็จะเจอ
สังเกตป่าไม่เป็นก็จะเดินเหนื่อยฟรีจ้ะถึงบอกว่าลูกหลานที่มาจากเมืองไทยถ้ามือใหม่จะไม่ค่อยได้เบอร์รี่เพราะว่าจะสังเกตป่าไม่ออกนั่นเองจ้ะเขาบอกว่าภาคเหนือเด้อแต่ก็มีเป็นบางที่เหมือนกันจ้ะภาคเหนือเพื่อนบ้านสองคนไปคนละที่เขามีบ้านพักร้อนอยู่ที่โน่นคนนึงบอกว่าไม่มีลูกเลยแห้งแล้งอีกคนนึงบอกว่าเก็บครึ่งชั่วโมงก็ได้ถังเนี่ยมันจะมีเป็นดอนๆแบบนี้เราก็เดินหาเอาก็อยู่ก็มีอันนี้รุ่นยายสนแล้วจ้ะตะมันไม่หนุนอีกไก่แน่นตะมันไม่หนุนอีกไก่แน่นตะมาอ่อนคือว่าอันนี้โอ้ยดอกแน่นเปี้ยเลยพี่น้องงามงามอ่อนซอนเด้อยากได้จักรตาหนึ่งนงามคักน้องก็ได้เกือบครึ่งถุงครึ่งถังแล้วจ้ะงานเข่าพี่น้องเอ้ยวันนี้กระเดือกทั้งเฮดกระเดือกทั้งเบอร์รี่มีดไม่ได้เอามาใส่ไปก่อนสองตายายก็ต้องหอบทั้งหิ้วเลาะเก็บไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องจ๊ะดอนนี่ไม่มีเราก็ไปอีกดอนนึงเราจะไปอีกดอนขวามือนู่นแถวนี้เขาเก็บหมดแล้วผู้บ่าวเดินเซแล้วจ้ะเอาเจอนี่ดอกจุ่มๆแล้วจ้ะตะซาซาเสื้อดะตะมาเสียนี่ตะมากินโอ้โหอันนี้ก็ดอกตุ่มๆจ้ะจะกลับบ้านกันแล้วได้จ้ะเด้อคุณตาก็กำลังถอดมุ้งนี่แหละค่ะก็ได้อยู่ในรถก็มีอีกจ้ะได้เบอร์รี่อยู่เด้อพี่น้องจ้ะออเดอร์3ลังก็ได้จ้ะอันนี้อีกแล้วก็อันนู้นอีกโอเคโอเคจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้ก็ที่เห็นอยู่เมื่อกี้นี่แหละก็ได้อยู่3ลังเพราะว่าออเดอร์เรา3ลังวันนี้เราก็ได้ครบออเดอร์อยู่แต่ทีนี้ยายสวนจะไปเก็บเห็ดแล้วจ้ะแบตเตอรี่ตัวนั้นที่ถ่ายทำหมดด้วยจ้ะเด้อเดี๋ยวเราจะเอากล้องตัวเล็กไปถ่ายทำเก็บเห็ดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเด้อเด็ดก็เริ่มขึ้นแล้วค่ะเห็ดเริ่มงอกแล้วจ้ะแล้วทีนี้เดี๋ยวคลิปบลูเบอรี่เดี๋ยวเราปล่อยรัวๆให้หมดด้วยจ้ะเด้อแล้วก็ต่อด้วยเก็บเห็ดค่ะโอเคค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เยสุนด้วยนะคะกราบขอบคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจค่ะที่มีมาให้สำหรับเยสุนมือคุณตาบังกล้องอยู่เมื่อกี้นี่เยสุนก็กราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจค่ะเดี๋ยวเจอกับเยสุนในคลิปเก็บเห็ดแบบรัวๆด้วยค่ะเดี๋ยวเก็บบลูเบอรี่อีกไม่กี่คลิปค่ะอันนี้ครบออเดอร์แล้วจ้ะแล้วก็จะเก็บกินเองต่อไปจ้ะแล้วก็ต่อที่เก็บเห็ดจ้าโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะ